สวัสดีครับอยู่ที่ Red Queen กันนะครับผมก็หาไพ่ Queen แดงนะครับผมเดี๋ยวผมปรับเบ็ด75 บาทโอ้โหคือเกมนี้มันต้องตาไวผมควรนะเนี่ยไอ้สัตว์อยู่ไหนเนี่ยกดบัวมัวก็โดนแดกครับนี่ขนาด1/3นะกูก็ว่ามันไม่ยากมันยากนะเอ้าเฮ้ยเวลาคุณดูถ้าสมมติว่าใครชอบเล่นนะลองเราดูอย่างเงี้ยครับแล้วเดาถูกไหมถ้าเดาถูกคุณน่าเล่นครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยถูกอ่ะไม่แนะนำเลยนะผมนี่ทุน1,400นะครับตั้งแต่เปิดมานี่บวกลบเดียวนะเนี่ยเราต้องจ้องไพ่ตรงกลางเห็นไหมเพราะว่ามันคือควีนแดงนะครับแล้วก็ตาไล่ไปตรงกลางไหมวะเพื่อนไม่ใช่อีกอ่ะกูว่าใช่แล้วนะไม่รู้นะผมว่าเกมนี้มันชอบออกตำแหน่งซ้ำๆนะในความรู้สึกผมเหมือนแบบว่าผมไล่ตาไปมันเหมือนกับมันจะเป็นตำแหน่งเดิมๆครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยขวาสุดใช่ไหมรอบนี้ก็น่าจะขวาสุดนะอ่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยเนี่ยถ้าใครแทงแม่นๆนะลองดูครับแต่คือผมอะจะมีลิมิตนะถ้าผมเริ่มเสี่ยงเงี้ยไอ้เหี้ยแทงไม่ถูกสักทีเนี่ยผมจะมีลิมิตที่1,000นะครับถ้าเสียถึง1,000แล้วไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมก็เลิกนะครับถ้าเหลือแค่1,000นะตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่300ไงคืออันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าถ้าได้เนี่ยมันคูณ3เท่านะครับผมเห็นไหม75 บาทมันจะกลายเป็น216 บาทเลยอ่ะโอ้โหเปิดยากมากตรงกลางนี่เหมือนจะดูง่ายสุดนะลองดูนะตรงกลางแหละเออโอ้โหนี่นานๆทีเราถูกว่ะทุกคนนี่กลับมาเท่าทุนแล้วครับ1,400ผิดอีกแล้วเนี่ยมันจะถูกๆผิดๆถูกๆอย่างเงี้ยครับอย่าให้ของขึ้นนะจะเล่นรอบละร้อยเลยไม่ได้อีกแล้วแต่75 บาทนี่5 รอบไม่ถูกก็หนาวอยู่นะทุกคนนะเอาตรงนี้แล้วครับผมกลางไม่ได้อีกแล้วว่าอะไรของมันวะตากูก็แบบว่ามันชอบออกที่เดิมอ่ะทุกคนเออนั่นแหละคือรู้สึกว่าพอมันกลางมันก็จะกลางตลอดเลยนะในตาที่เวลาผมมองเนี่ยในรอบนี้ผมก็ว่าตรงกลางนะอยู่ว่าริมเออไม่ได้อ่ะครับเนี่ยแหละครับผมกูใส่300เนี่ยกูโมโหอ่ะไปเปิดรอบนี้รวยเลยไปตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราจริงๆครับทุกคนต้องออกแล้วล่ะครับเออถูกสักทีอันนี้เนี่ยผมเลิกดีกว่านะกูก็เหลือ1,000ด้วยเหลือ1,000เองครับไม่เล่นดีกว่าครับนะเล่นยากอ่ะคือมันเอาผมเสียอย่างเดียวเลยทุกคนไม่ค่อยได้นะเนี่ย1,000